สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนความรู้กับครูวัยเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการสร้างภาพด้วย AI ใหม่นะปกติเราใช้ Leonardo บ้างใช้ Bing Image Creator บ้างนะตอนนี้เราจะมาลองใช้ Image FX กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงผมจะไปเข้า Google ก่อนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่แรกไปกันเลยนะ Image FXพอพิมพ์เสร็จแล้วตัวแรกนี่เลยนะครับ Image FX AI Test Kitchen นะเหมาะสำหรับของการอาหารเลยโดยเฉพาะเลยนะเดี๋ยววันนี้จะทำเรื่องอาหารอย่างเดียวเลยนะครับดูว่า Image FX จะทำได้อย่างไรเราคลิกที่ Sign in with Google แล้วกรอกอีเมลของเราไปนะครับกรอกเราเอาเมลใหม่กันเลยนะครับจะได้ดูว่าเหมือนกันไหมนะครับเลือกประเทศไทยเมลนี้ยังไม่เคยใช้กับ Image FX เลยนะครับตัวเรียนตามตัวสอนเนาะ S แล้วก็ตัว T นะครับ Thailand เลือก Thailand นะเข้าเมล Gmail ของเรา Thailand อันนี้ก็เอาเข้าสักหน่อยนะได้รับเมลได้รับเนี่ยก็เอาเข้าสักหน่อยนะเข้าอุตสาห์ให้เราใช้นะครับแล้วก็คลิกที่ Submit Email จะขึ้นเออร์เลยแบบนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะครับมันจะมาหน้านี้ทันทีเราก็ไปหาเมลที่เราทำเมื่อกี้นี่แหละนะครับอีกครั้งหนึ่งให้เรากรอกรหัสผ่านถัดไปบางทีบางคนเห็นเออเลออ้าวใช้ไม่ได้อย่างนี้นะครับแต่ครูวัยเก่าจะบอกว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับฉันต้องการอีเมลทางการตลาดย้ำอีกทีนะเมื่อกี้เป็นภาพภาษาอังกฤษนี่เป็นภาพภาษาไทยเราก็คลิกถัดไปก็แล้วกันนะครับกรอกข้อมูลอันนี้เป็นใหม่เลยนะจะได้เหมือนกันเลยคลิกถัดไปครั้งต่อไปก็จะไม่ขึ้นแบบนี้มาให้ละนะครับยอมรับและดำเนินการต่อก็จะมาเข้าสู่หน้านี้นะอันนี้คือสมัครครั้งแรกเลยนะสมัครครั้งแรกครั้งต่อไปก็เข้าใช้ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดคลิกสมัครเดี๋ยวลองคำสั่งอันแรกก่อนนะครับลองคำสั่งอันแรกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดพวกนี้ไว้ข้างล่างคลิปนะครับไว้ข้างล่างคลิปแล้วก็วางไปเลยไทยสไตล์พ็อกไทยสไตล์พ็อกอเมริกันฟรายทูบลาวเดี๋ยวดูจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นนะครับคลิกที่สักนี่มีให้เลือกนะโฟโตเอลาสติก35มิลมินิมอลสเก็ตแฮนด์แอบแซกเลือกได้หมดเลยนะแต่นี้เราก็เอาคาลิฟอร์เขาถูกสักปึ๊บฟรีครับไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับนี่เขาก็จะสลับคำพูดอะไรให้เราค้นหาความให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเจเนเรตเป็นรูปภาพเดี๋ยวดูว่ามันคืออะไรลองทายสินะครับก่อนที่ภาพจะออก1 2 3ขึ้นมาแล้วครับเป็นไข่เจียวครับไข่เจียวหมูสับคอกหมูเนาะเสร็จแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดไปเก็บไว้ได้เนาะดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับจะเอารูปไหนก็ดาวน์โหลดเก็บเอาไปใช้ได้ออกจะขึ้นมาให้4ภาพเลยหน้าอันนี้อันที่1ลองดูคำสั่งที่2นะครับลองดูคำสั่งอันที่2เราก็จะกลับไปอันแรกเนาะเดี๋ยวเราก็จะลบนี่ก่อนครับอันนี้มีให้เลือกนะเป็นเจแปนิสสไตล์ไชนีสสไตล์อเมริกันสไตล์ก็ได้นะครับอันนี้เป็นนอกจากจะเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นไก่ก็ได้เห็นไหมมีให้เลือกนะครับสแกมเอ็กอันนี้ก็คือไข่นะครับก็จะเอาลูกไหนหรือจะเป็นให้ออกมาเป็นสีทองสีอะไรนี่ก็เลือกได้อีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตัวนี้คลิกไปถ้ารอบพร้อมเก็บไว้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็คืออันนี้ให้เป็นรูปใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เป็น4รูปอันนี้เป็น2รูปนะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปถ้าเราจะทำอันใหม่นะครับทำอันใหม่หน้าแรกของฉันนะครับไปที่ครับ Image FXการทดลองกันมาโอเคนะคลิกที่ Image FX นะครับนะครับคลิกที่ Image FX ตอนนี้เราอยู่หน้า Image FX แล้วนะครับเราก็ไปเอารูปที่2ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นรูปที่2 Perfect Shop Last Breakfast นะอันนี้จะออกมาเป็นเหมือนเจนเป็นอาหารจะง่ายนะครับจะสวยออกมาสวยเลยนี่เอาออกมาแล้วครับคลิกที่สร้างคลิกที่สร้างเดี๋ยวผมเอาพร้อมนี้ไว้ล่างคลิปดูนะครับ
นี่เขาจะสลับมาแล้วออกมาเป็นกาแฟสวยเห็นไหมครับด้านในนี้นะเราสามารถที่จะตรงที่เขาทําแถบสีนะเราสามารถเลือกรูปแบบอีกนะเป็นแบบเล็กขนาดอันนี้ผมเอาขนาดใหญ่เนาะจะมีมิลคัลเลอร์จะแบบไหนจะได้อีกโฟโต้ขนาดไหนได้อีกนะครับเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้เห็นไหมสวยงามไหมครับสวยงามเลยแล้วก็เอารูปเก็บไว้โอเคเอาอีกสักอันหนึ่งนะครับอีกสักพร้อมหนึ่งอีกสักพร้อมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพร้อมสำหรับimage fx โดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับอันนี้เอาค่าสามจะลืมแล้วก็ไปตรงไหนนี่สองแล้วเนาะสองรูปละนะครับอันนี้เราก็ไปคลังของชั้นก็ได้นะครับไปคลังของชั้นไปแล้วก็มาที่ image fx อีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วเราก็ copy พร้อมโดน V ไปเลยเดี๋ยวดูนะครับคลิกที่สร้างเดี๋ยวดูนะครับมีทั้งไทยแลนด์มีทั้งไชน่าเดี๋ยวดูว่าจะออกมาเป็นรูปอะไรก็ต้องขอบคุณเจ้าของพร้อมด้วยนะครับที่ให้เอามาทดลองใช้กันนะครับอันนี้เป็น Image FX นะครับอันนี้ทำไป3ลูกโอ้ออกมาเป็นปลาท่องโก๋ครับโอ้สวยงามเลยกาแฟดำด้วยนะครับคลิกไปดาวน์โหลดเก็บไว้สวยงามนะครับดาวน์โหลดเก็บไว้เอาไปใช้ตรงนี้อย่าลืมนะครับเราสามารถที่จะมาแก้ไขได้สมมติผมเป็นเจ้านะเป็นเจ้าโอเคแล้วก็จะเป็นอะไรอีกสมมติเอาอันนี้เปลี่ยนอันนี้เดียวก็ได้นะครับอย่างอื่นเราก็ไปเปลี่ยนได้นี่ผมลองเป็นเครื่องดื่มไม่เอากาแฟแล้วเป็นน้ำส้มคลิกสร้างทีนะโดยที่เราสามารถเปลี่ยนพร้อมตรงนี้ได้เลยนะเปลี่ยนพร้อมตรงนี้ได้เลยเขาก็จะไปนั่นให้ไปเจนให้ออกมาดูแล้วจะเป็นยังไงถ้าเราเปลี่ยนโอเคนะเป็น AI ตัวใหม่ฮะเปลี่ยนอะไรกันไม่ต้องไปเขียนพร้อมใหม่เลยนะดาวน์โหลดเก็บไว้กินน้ำส้มกับปลาท่องโกเห็นไหมครับเปลี่ยนน้ำส้มเป็นกับปลาท่องโกได้อันนี้ก็คือเราเก็บไว้เอาไว้ใช้นะโอเคเป็นไงบ้างครับง่ายไหมครับถ้าเราออกจากนี่ก็เราก็คลิกที่รูปโปรไฟล์แล้วก็ออกจากระบบนะครับออกจากระบบเสร็จอย่าลืมออกจาก Google อีกทีนึงนะครับให้ครบกระบวนการเป็นไงบ้างครับรูปที่เราโหลดเก็บไว้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับดูสิตัวใหญ่เห็นไหมครับสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนะครับง่ายไหมครับง่ายไหมครับถ้าง่ายถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามคุยกับกันต่อไปนะครับสวัสดีครับผม